ว่าก็โชว์ฟอร์มไม่ดีในขณะที่ยอดพยัคฆ์พลอยเจริญแพทย์ครับมีฟอร์มสดครับอายุ16นักมวยจากห้วยแถลงนครราชสีมาฟอร์มล่าสุดครับน็อกวีรชัยสพยุงศักดิ์ชนะคะแนนน้องมิวชอเคาโยฮะอีซูซุและล่าสุดครับที่ลุมพินีชนะเลิศ PK แสนชัยมวยไทยยิมสดจริงๆครับแดงหนองคายน้ำเงินโคราชครับสายมือหมาน้อยอุดรครับมาถอดมงคลให้กับทางด้านเมืองพลเล็กสศิริลักษณ์เดิมครับวันนี้ใช้ดาบป๋อมมหาชัยส่วนขวามือผู้ใหญ่พิรมเจริญแพทย์ครับจากศรีราชาชลบุรีถอดมงคลให้กับยอดพยัคฆ์พลอยเจริญแพทย์เราเปิดหัวด้วยยอดมวยรุ่นเล็กมวย100ปอนด์118 138และปิดท้ายด้วย165ครับมีหลากหลายอรรถรสให้ติดตามชมกันกับมวยไทย7สีช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ปี2558ครับก็ดูเดือนแห่งปีครับปีนี้ขึ้นไปล้านสี่แล้วครับตามชมแล้วครับนาทีแห่งความระทึกใจเมืองพลเล็กฟอร์มล่าสุดชกที่ช่อง7สีแพ้คะแนนณเดชแพ้มีนบุรีเอาไว้ครับมวยเล็กดีแต่ว่าฝีมือจัดครับแล้วก็ฝีมือเกินตัวเลยทีเดียวสำหรับเก่งสีแดงคนนี้ส่วนยอดพยัคฆ์นี่ประเภทเข่าดุครับยืนมวยคนละทางซ้ายกับขวาน้ำเงินมวยซ้ายนะครับสังเกตจากสายตาช่วงประกบกันดูว่ายอดพยัคฆ์จะสูงกว่าเมืองพลเล็กยอดพยัคฆ์ก็ชกช่อง7เอาไว้วันนั้นถ่ายทอด3ยกกับชนะเดชฤทธิ์วอวันทวีเอาไว้ครับแต่ว่าผลงานล่าสุดของเขาไปชนะคะแนนชนะเลิศ PK แสนชัยมวยไทยที่ลุมพินีตานสิงห์เหนือเสือใต้มาโชคโชนแล้วครับศึกเกียรติเพชรเงินล้านก็ชกมาแล้วทั้งคู่ครับดูจะเกรงๆไปหน่อยครับคุณธนากรครับก็มาทบออกเจ็ดสีแล้วให้แฟนมวยได้ชมกันเกิน10ล้านคนครับแต่ละสัปดาห์ในสนามนั้นก็มีทั้งแฟนพันธุ์แท้และก็นักท่องเที่ยวขาจรจากต่างประเทศรวมทั้งกล้องที่ถ่ายทอดสดอยู่ด้วยบางคนก็กลัวกล้องด้วยนะครับก็ประเภทคนไม่กลัวครับจะกลัวกล้องแล้วเห็นแล้วตัวสั่นตื่นแล้วครับภาษามวยเขาบอกว่าตื่นเวทีหรือเปล่าตรงนี้ครับครับเวทีไม่ตื่นครับแต่ว่าตื่นกล้องไม่เคยเข้ากล้องครับอยู่สักระยะหนึ่งคงจะคุ้นแล้วครับอย่างน้อยๆก่อนจะขึ้นเวทีเตรียมตัวหนวดตัวพันมือนั้นก็คงจะโทรศัพท์ไปบอกพักพวกเพื่อนฝูงว่าดูหน่อยวันนี้ดูหน่อยดูผมหน่อยดูน้องหน่อยอะไรทำนองนั้นเปิดเกมแล้วครับทางด้านยอดพยัคฆ์น้ำเงินพยายามสาวหมัดก่อนแล้วมาจับวงในเมืองพลเล็กนี่ดูใจเย็นจริงๆครับมีมวยจากภาคอีสานสู้กันนะครับน้องคายกับนครราชสีมาแต่ว่าคนดูมวยไทยเจ็ดสีนั้นทุกภาคทั้งประเทศแล้วก็รวมทั้งต่างประเทศครับเวียดนามก็ดูได้นะครับกัมพูชาลาวเสียมเรียบพัตตบองพนมเปญเวียงนครหลวงเวียงจันทร์นี่ทั้งหมดแล้วครับดูเราเอาครับเริ่มแล้วครับตอนนี้ยอดพยัคฆ์เปิดเกมก่อนเมืองพลเล็กนี่เด็กหนองคายครับแต่ว่ามาโตอยู่ขอนแก่นอยู่เมืองพลแล้วก็มาซ้อมมวยอยู่ที่อุดรครับอยู่กับหมาน้อยเลยว่าอยู่หลายจังหวัดเลยครับแดงมวยท่าบ่อน้ำเงินห้วยแถลงแต่ว่าดูใจเย็นครับดูยิ้มนะครับโดนแล้วยิ้มเจ็บแล้วยิ้มแต่ต้องดูว่าจะยิ้มได้ตลอดหรือเปล่าฝีมือสมองมวยนั้นอยู่ที่กางเกงสีแดงแล้วครับดูใจวัดระยะกันเรียบร้อยครับยกแรกผ่านไปนี้สุกสิ้นเดือนลานจอดรถโรงแรมสยามพาราไดซ์เอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ตรงข้ามเรือนจำคลองเปรมนะครับสดเวลาบ่าย2โมงศึก WBA สยามพาราไดซ์ส่งเสริมกีฬาและต้านภัยยาเสพติดดูยอดมงคล CP Fresh Mart ชิงแชมป์ WBA เอเชียครับเจเฟอร์มารายันพนมลูกเล็กร่วมรายการนกน้อยร่วมด้วย24เมษายนครับครับมวยไทยเจ็ดสีเป็นรายการบันเทิงที่ส่งเสริมการกีฬาและรักษาศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับไม่สนับสนุนการพนันชมกันต่อครับยกที่2คู่แรกครับเมืองพลเล็กดับป๋อมมหาชัยมุมแดงน้ำเงินยอดพยัคฆ์พลอยเจริญแพทย์มวยเข่าครับกางเกงสีน้ำเงินเครื่องยังไม่ร้อนแต่เริ่มเปิดเกมนะครับต่อยหมัดก่อนแล้วเติมด้วยแข้งซ้ายนะครับแขน
เริ่มเดินแล้วครับยอดพยัคฆ์ไปรอไม่ได้ครับเพราะว่าเมืองพลเล็กนั้นถือว่าเป็นสุดยอดฝีมือรุ่นเล็กคนหนึ่งครับยอดพยัคฆ์มัวแต่เก๊กๆกังๆไม่ลุยไม่อ้าวครับโดนแล้วครับแข้งขวาคอยดักเล่นเหลี่ยมเล่นเชิงนี่เมืองพลเล็กบอกชอบมากนี่ครับระบบป้องกันตัวสุดยอดแล้วครับยอดพยัคฆ์ต้องซ้ายไปไม่เป็นเหมือนกันครับโดนล็อกแล้วดันก็เหมือนกับประสานงากันนะครับทำให้ยอดพยัคฆ์เดินไม่ได้เจอมวยเชิงสูงฝีมือขั้นเทพอย่างนี้ต้องคิดไวทำไวเลยครับยอดพยัคฆ์คิดช้าเมืองพลเล็กเห็นหมดไม่เข้าครับบังได้ตอนนี้เปิดเกมใหม่ตั้งเกมใหม่ครับดูว่าจะเข้าอย่างไรครับเข้าไปแล้วไม่แพ้ครับซ้ายสวยครับเต็มเต็มแข้งเตะด้วยแข้งโดนได้น้ำหนักเลยครับได้ใจไหมเตะได้ใจก็ผลงานก็จะดีขึ้นเป็นลำดับโอ้เอาครับตีตรงหน้าขาแต่ว่าต้องระวังครับตีหน้าขาได้แต่ห้ามตีกระจับเราจะได้ดูมวยเข่าอย่างยอดพยัคฆ์ครับเจอมวยฝีมือเชิงสูงอย่างเมืองคนเล็กซ้ายของยอดพยัคฆ์ครับก้าวเข้าไปช้าๆเอาหมัดซ้ายก่อนเติมด้วยแข้งซ้ายโอ้โหต่อยเสียงดังตุ๊บเลยก็ถือว่ามาถูกทางนะครับต่อยซ้ายเตะซ้ายหรือเตะซ้ายต่อยซ้ายนี่มาถูกทางเลยยกนี้ทำได้ผลครับยอดพยัคฆ์ดูครับอาวุธมีความหลากหลายล็อกแล้วครับเพลงเข่าของช่อโดนอีกแล้วครับหน้าขาครับกระตุกมาแต่ยังครับยังไม่หลงเหลี่ยมไปติดเชือกนะครับเชือกช่วยไว้เห็นช่องเหมือนกันนะครับยอดพยัคฆ์เห็นช่องแล้วครับในการที่จะเข้าโจมตีต่อยหมัดออกแข้งและจับตีครับเป็นแผนของยอดพยัคฆ์เลยดูว่าจะไปยังไงครับต่อยหมัดดีแล้วครับต่อยหมัดเติมด้วยแข้งเป็นสูตรจริงๆเลยเดี๋ยวกลับมาเป็นชุดครับพอเห็นผลงานครับภาพโรงเรียนพลตำรวจภูธร9นะครับก็ขอเชิญประชุมสัมมนาเสาร์ที่2พฤษภาคมนี้ที่อนันตารีสอร์ทอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงครับงานจะเริ่ม 6:00 น.ครับแล้วก็คู่มวยในฝันของแฟนมวยครับอยากดูอยากชมเมืองไทย PK แสนชัยมวยไทยยิมกับเสกสรรออกขวัญเมืองคู่นี้ใครก็คิดว่าไม่น่าจะเจอกันได้แต่ว่าคู่นี้เจอกันครับแต่ว่าจะเป็นที่ไหนเมื่อไหร่เดี๋ยวเรียนให้ทราบยกที่3ครับมวยไทย7สีคู่ที่1มงคลเล็กจังเกงสีแดงครับเปิดด้วยแข้งขวาและเบียดเข้ามาหาแล้วครับมวยฝีมืออย่างเกงสีแดงนี่เปิดเกมแล้วครับเข้าไปสู้ในเลยในยังไม่เห็นเลยครับเพราะว่าจะตีกันได้ข้อแขนยังแข็งแรงตอนนี้โดนครับโอ้โหขวาเปิดกาดแล้วก็แข้งซ้ายต่างครับมาแล้วครับสองฉากนี้ได้เสียงเชียร์แล้วโอ้ยอดพยัคฆ์ครับตอนนี้กลายเป็นถอยตั้งรับครับให้เมืองพลเล็กเดินบ้างครับยกที่แล้วเดินไปหลายฉากครับยกนี้อ้าวครับเปลี่ยนแผนแล้วครับจะเดินครับแต่ว่าเดินเดินแล้วไปหยุดก็โดนก่อนขาชนในเมืองพลเล็กไม่เนื้อครับได้แค่เน็บๆเดี๋ยวทรงตีเอาเหลี่ยมไปก่อนจังหวะกระแทกแรงๆยังไม่มีเดินใหม่เมืองพลเล็กโดนซ้ายอีกแล้วครับจะเตะทั้งขึ้นแข้งขึ้นเข่าโอ้ไม่ยอมให้จับครับตอนนี้ดูครับยอดพยัคฆ์ไล่แขนเสียบมาเดือเข่าเด้งเติมซ้ายเสียงเชียร์โอ้ตีแล้วขาครับดูครับเสียงเชียร์ให้ซะด้วยครับโดนกดดันแล้วเมืองพลเล็กเอาละครับออกอาวุธแต่ละครั้งเสียงเชียร์ดังแน่นมากต่อซ้ายกับแข้งขวาครับเดินไปโดนครับเนาะคนละทีโดนอีกทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้โดนแทงแลกหมัดครับตอนนี้มารวบครับรวบแล้วใครจะตีใครครับเดินรวบแล้วครับพลิกเหลี่ยมเอา
ได้เม็ดนี้ทั้งหมดตั้งแต่เริ่มสตาร์ทได้เม็ดนี้ครับเมืองพลเล็กโอ้นี่ครับอ้าวครับเจอเข่าดักอีกแล้ว2เมตร3 4ครับโอ้ท้าเลยครับยอดพยัคฆ์ท้าแล้วนะครับท้าชนในเมืองพลเล็กยังเฉยๆโดนเข่าไป2ดอกหนักๆแต่ยังเฉยอยู่แค่ยก2แค่ยก2การบ้านมาแล้วครับกับคู่เมืองไทยพีเคแสนชัยมาชัยยิมกับเสกสรรออกขวัญเมืองคู่มวยในฝันเจอกันครับวันที่1พฤษภาคมในศึกวันรวมพลคนสมุยครับที่เวทีมวยชั่วคราวโรงเรียนเกาะสมุยสุราษฎร์ธานีโดยการประสานงานคู่นี้ครับของคุณสัญญาจันทรัตน์เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนอกเหนือจากนั้นครับ6คู่เอกก็มีรถเหล็กเจ้าเทเลทองกับหยกวิทยาเพชร 40,000 ประกายเพชรอิติสมุยกับสอนทองสอนยิ่งกรือกันช่างตลาดแขกศักดิ์สมฤทธิ์กับชายเล็กควายทองยิ้มคิงเกียรติเจริญชัยกับดาวตรังศักดิ์นิรันดร์รัตน์และองรีสอเดชพันธ์กับรณชัยสันติอุบลครับยกที่4ครับเกม3ยกที่ผ่านมาเริ่มเดือดแล้วครับวงในอุ้ยต่อยหมัดและจับตีครับเมืองพลเล็กเกียร์หลังไม่มีแล้วพยายามเร่งเกมแล้วครับยกนี้ยกที่4แล้วก็ไม่มีลูกถนัดนะครับเมืองพลเล็กโดนกันโดนบีบอยู่เอาครับเกมนั้นเปลี่ยนทันทีครับเจ้าครับตีหนักๆเน้นๆ นะครับโอ้แล้วดูครับตีแล้วคาไว้ครับความไวที่ผ่านมานั้นเห็นได้ชัดว่ายอดพักยอดพยัคฆ์ตัดสินใจได้ดีกว่าลองดูครับเอาครับบางได้จับได้จิ้มหมัดไม่โดนไล่แขนมาไล่แขนมาเอาครับแข้งขวาโดนโดนจังหวะ2อยู่ในเกมตั้งรับแล้วครับยอดพยัคฆ์เตะหมัดแทงนี่ฮะแทงแล้วโดนหมัดครับหมัดขวาของเมืองพลเล็กโดนก่อนอู้โดนนะครับแต่ว่าน้ำหนักยังไม่มีพอเข้าจับในเลยเมืองพลเล็กอู้มาแล้วครับแรงผ่านไม่ผ่านครับแรงขึ้นมากลางยก4กะเอาทีเดียวผ่านเลยเอาลูกขยันนี่แหละเสียงเชียร์มาแล้วครับอ้าวครับอ้าวตีมาแข้งไปโอ้ดูตีนายักษ์ใส่เลยอ้าวการไว้ก่อนหมัดมาเดินช้าไม่ดีก็ต้องเดินเร็วแล้วครับหูเอาไปครับซ้ายตัดล่างตัดในอีกครั้งหนึ่งขวางเอาไว้ต่อยหมัดครับขวางจะต่อยเริ่มดีขึ้นสถานการณ์ของเมืองพลเล็กเริ่มขยับตัวดูครับขวากับซ้ายต่อยไม่โดนโดนไหมเหลี่ยมนี้ดิครับเหลี่ยมนี้ทำได้เป็นครั้งที่2โอ้ตอนนี้ขวาครับเดินลุยแล้วครับอ้าวบางได้อันนี้โชว์เต็มที่ครับเมืองพลเล็กเจอมาแล้วโอ้ยดอกดีครับดูเหลี่ยมครับไล่ปลายแล้วพลิกเหลี่ยมอีกทีไม่ไหวแล้วครับมีเชือกไปช่วยไว้บี้ปลายครับอย่างนี้เขาเรียกว่าบี้ปลายไม่มีหยุดนะครับเจอหน้าแบบเหยียบคันเร่งจมมิดเลยยกนี้เมืองพลเล็กต่อยต่อยแล้วก็จับตีเอ้ามาคนละทีโอ้ยฮะชุดสุดท้ายมีเหลี่ยมอีกไหมชุดสุดท้ายเหลี่ยมกระตุกอ้าวครับชุดสุดท้ายแม่ลูกนี้จะหักเหลี่ยมนะครับเดี๋ยวตามกันต่อเดี๋ยวตามใครได้เป็นผู้ชนะครับกับขอเชิญพี่ๆน้องๆคณะจิตรดาวชิรวุฒิวิทยาลัยร่วมงานคืนสู่ย่าครับในวันเสาร์ที่25เมษายนนี้เวลา 18:00 น.ที่ณช่องลมกิจดาวชิรวุฒิวิทยาลัยครับแล้วก็เพื่อเน้น22ปีนี้นะครับพบปะสังสรรค์กันที่ศูนย์การเรียนรู้ค่ายการวิระรังสิตสุราษฎร์9พฤษภาคม 6:00 น.เย็นยกสุดท้ายครับยกที่5คู่ที่1มวยไทย7สีเกมยก4นั้นเมืองพลเล็กปุกหนักเลยครับยก5ก็ยังเร่งต่ออีกโอ้พยายามตีแข้งซ้ายครับทางด้านยอดพยัคฆ์น้ำเงินชิงกันเข้าไปนอกกับในครับน้ำเงินชิงเล่นนอกแล้วในนั้นเมืองพลเล็กกะเล่นมัดเจอแข้งซ้ายโอ้วันนี้มาแผนของยอดพยัคฆ์ครับนี่3ฟอร์มหลังชนะมารวดครับเป็นดูครับแผนความไม่ถึง
แผนนี้เปลี่ยนมุมสลับกันเลยครับเมืองพลนี่ฝีมือแต่เป็นฝ่ายเปิดเกมสาดแข้งต่อยหมัดและจับตีในขณะที่ยอดพยัคฆ์มาในรูปแบบเกมตั้งเอาแล้วครับพายุเข่าเพลงเข่าของเมืองพลเล็กสิ่งที่ตัวเองชอบเอาครับได้มา2เข่ายอดพยัคฆ์ก็ต้องกันนะครับมีชัยราชานนท์มาแล้วทำได้ต้องทำแล้วครับรางวัลดุเดือดมีให้ไม่เดินโอ้โหกองเชียร์พี่เลี้ยงสั่งเดินครับให้ยอดพยัคฆ์เดินสาดซ้ายโอ้โหครับดูครับอะไรจะเกิดขึ้นครับเป็นการคิดที่โหดไปตีได้โหดไปโหดมาโอ้ลูกเมย์ได้แค่โหนยังไม่ถึงก็ตีออกมาตั้งรับนี่เบิ้ลข้างซ้าย2เม็ดเลยอ้าวครับสนับนะครับเตะมาเบิ้ลเข้าไปยางครับอะไรก็เป็นไปได้ครับมวยไทยไก่เดือยเตะซ้ายดีนะครับเมืองพลเล็กทำได้ต้องทำครับโดนอีกแล้วยอดพยัคฆ์ด้านซ้ายดีนี่โอ้โดนซ้ายอีกแล้วครับโอ้ลูกหนักครับได้ลูกหนักลูกเน้นอ้าวเวลายังมีครับเวลายังมีพอเวลายังมีใครจะออกใครออกนี่โอ้ยนี่ครับโดนแล้วรับมากไปหรือเปล่าซ้ายไปแล้วครับเอาแล้วตอนนี้ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นแล้วครับฟังน้ำเงินก็พอฟังแดงก็บอกพอแล้วครับเยอะพยัคฆ์น้ำเงินนั้นมีความตั้งใจมีความพยายามโอ้นี่ครับสองมุมครับซ้ายมือวิชัยราชานนท์ขวามือครับทางฝั่งของผู้ใหญ่พี่รมเจริญแพ้กองเชียร์ลุ้นแล้วครับกองเชียร์ลุ้นกันแล้วครับตั้งแต่ยกแรกถึงยกสุดท้ายซึ่งเป็นยกตัดสินต้นกับปลายนี่คือยอดมวยเล็กระดับประเทศครับต้นกับปลายอ้าวครับดูครับโชว์พลังครับบอกว่ายังเหลือแต่ว่าคะแนนเป็นยังไงครับเดี๋ยวมาลุ้นครับสุดท้ายไปทางไหนครับไปแดงนะครับเมืองพลเล็กดาบป๋อมมหาชัยกรรมการเกิดความผิดพลาดท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่สนามความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่ผมให้เห็นเลยครับว่าคะแนนนั้นเป็นอย่างนี้ไม่มีการแก้ไขอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าเกิดความผิดพลาดก็ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้นะครับชนะกัน2-1เสียงนะครับคะแนน49นั้นเป็นคะแนนของน้ำเงินมาถึงคู่นี้ครับ138ปอนด์สู้กันแดงนั้นแรมโบ้เพชรโพขาวนะครับมวยจากอำเภอเมืองศรีสะเกษน้ำเงินฟ้านำชัยปอมงคลทรัพย์อายุ18ครับนี่คือคู่2ของวันนี้กับมวยคู่นี้อายุห่างกันครับ7ปีครับนี่คือนักท่องเที่ยวแรมโบ้เพชรโพขาวฟอร์มล่าสุดครับชนะอังคารเล็กเอ็กซ์ซิลิคอนยิมก่อนหน้านั้นก็ชนะแสนเก่งจอนพรัตน์ฟ้านำชัยครับล่าสุดชนะโอโรโน่สอดานชัยแล้วก็เคยชนะรุ่งเกียรติสากามิมาครับแรมโบ้นั้นซ้อมอยู่ที่ค่ายปอพีนภัทรของคุณปุ๊คู่ขันอยู่นัทพงษ์คำผงครับนัทพงษ์คำผงซอยกำมันแมน24บางขุนเทียนแรมโบ้เพชรโพขาวจากอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษชนะใจสู้นะครับล่าสุดที่เวทีมวยอัตกร3จังหวัดนนทบุรีที่ฟ้านำชายนี่สดแรงขึ้นมาครับเด็กจากอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดจะเป็นอีสานพบกันอีกคู่หนึ่งร้อยเอ็ดกับศรีสะเกษครับศรีสะเกษนั่นเองเกงสีแดงฟ้านำชายน้ำเงินครับเป็นครั้งแรกของฟ้านำชายที่มีโอกาสมาชกที่ช่องเจ็ดสีแห่งนี้ครับวันนี้เป็นช่วงที่แรมโบ้ฟอร์มกำลังสดครับเพราะว่า 3-4 ฟอร์มหลังชนะมาในขณะที่ฟ้านำชัยก็เช่นเดียวกันครับ2ฟอร์มหลังก็โชว์ไว้ดีครับแรมโบ้นั้นไปชนะน็อกเจริญทรัพย์เกียรติเฉลิมภพที่ศรีสะเกษชนะอังคารเล็กเอ็กซ์ซินคอนยิมที่ศรีสะเกษล่าสุดชนะใจสู้ครับที่อตก3ต่อยหมัดโอ้โหจับหนักเลยศอกซ้ายแทงขวาสลับเลยนะครับโชว์อาวุธย
25ปีคือแรมโบ้ครับ18ปีคือฟ้านำชัยใจพี่หรือใจน้องครับคู่นี้แล้วครับเล่นของหนักของแรงครับยกแรกเริ่มเลยครับแล้วว่ามันร้อนจากคู่ที่แล้วครับมวย138ปอนด์แล้วอาวุธอย่างนี้โดนจะเจ๋งๆหงายเลยครับเกมคู่ที่สูสีเกมเดือดครับเปิดด้วยความร้อนแรงครับมวยคู่แรกวันนี้ครับแล้วเกมนั้นก็พลิกไปพลิกมาครับกรรมการเลยตื่นเต้นไปด้วยครับ4ยกเบียดกันนะครับคู่แรกเมืองมนเล็กกับยอดพยัคฆ์ครับมาวัดกันชิงกันเข้าไปช่วงยก5แต่ว่าต้นยกไปแบบนึงกลางยกอีกแบบนึงปลายยกนี่ครับคือมวยไทยจะสีเป็นอย่างนี้ครับโอ้สองสวนกลับด้วยเตะขวาแล้วก็ต่อยขวาทางครับฟ้านำชัยแล้วนี่เขาดูนะครับดูเขายืนกันใกล้ๆเลยนะครับคือออกอะไรก็โดนหมดแล้วครับเพราะไม่ว่าจะเป็นหมัดเท้าเข่าศอกออกได้ใกล้ๆแล้วโดนทันทีนี่คิดเหมือนกันครับเราดูร้อยปอนด์คู่แรกก็สนุกครับแต่ว่าพอคู่สองมา138ปอนด์เลยครับดูครับการออกอาวุธแต่ละเม็ดแต่ละดอกไม่ยั้งเลยครับพักหัวใจครับพักหัวใจกันบอกครับด้วยเงินมหาศาลวันที่28นี้ครับมาดูครับที่ สนามกีฬากลางจังหวัด101มีคู่มวยน่าดูครับมีฤทธิ์เทวดาสิทธิคุณกับศักดิ์สงครามพบธีรธรรมสิทธิศักดิ์เพชรยานไทยกับชูเจริญหมวดรันสารคาม4มนุษย์สอชริญญากับวินัยเล็กของไฟฟ้านวพลสิทธิพันธุ์กับเสมาเพชรสอชริตผู้ใหญ่ทั้งสิ้นครับเดี๋ยวมาชมมวยไทยเจ็ดสีคู่ที่2ครับเวทใหญ่แตกต่างกับคู่แรกครับ100ปอนด์แต่คู่นี้138ปอนด์ครับแต่ละดอกจะเป็นแข้งเป็นหมัดนี่หนักๆทั้งสิ้นรัมโบ้เขากางเกงสีแดงน้ำเงินฟ้านำชัยมีศอกซ้ายนะเติมด้วยเข่าซ้ายแรมโบ้จะสับได้บ่อยๆนะครับศอกซ้ายนี่โอ้โหศอกครับสับอีกทีครับโอ้ยับซ้ายอีกแล้วครับงัดอีกทีศอกล้วงเลยคืนบ้าโอ้โหวันนี้โอ้ยลงไปด้วยกันครับแฮร์แรมโบ้ชกสมชื่อแรมโบ้เลยครับก็ต้องชกอย่างนี้นะครับแรมโบ้ก็ชื่อนี้ต้องบู๊แหละครับถ้าแรมโบ้ไม่บู๊ใช่ไหมเสียของครับสับกันไปสับกันมาครับยางครับยังไม่แตกยังไม่เห็นตอนนี้จากคมด้านบนก็มาคมด้านล่างครับเพลงเข่าเข่าแบบแหลมแหลมไม่มีเบาแล้วครับแรมโบ้เออก็จับหนักเลยครับนำชัยเครื่องเริ่มร้อนแล้วแล้วครับเอาเห็นแล้วครับผ่านนิ้วขวาหุบไปแล้วครับโอ้แอนตาซินครับเลือดออกชาครับผ่านนำชัยนี่ก็ยังไม่แพ้ใครเลยครับเลือดเข้าตาแน่ครับลักษณะอย่างนี้ของผ่านนำชัยเป็นมวยเก่งจากอำเภอพนมไพรร้อยเอ็ดครับแตกแล้วแต่ไม่มีเลือดนะครับมีเล็กน้อยตรงคิ้วเลยครับคิ้วขวาโอ้ยใสจริงๆครับมวยคู่นี้หัวใจใหญ่กว่าตับทั้งคู่ครับอยู่ใกล้ๆดึงตัวมองอาวุธคู่ต่อสู้ครับทางนี้ครับใช้สายตาทางที่ด้านขวามีแผลแตกแต่ว่าเลือดยังไม่ออกแขนทางด้านฟ้านำชัยจะส่งผลไหมครับส่งผลไม่ลำบากเพราะว่านี่เพิ่งจะยก2แล้วมวยต้องต่อย5ยกถ้าเปิดแผลให้กว้างเลือดไหลออกมาเข้าตาจะเป็นปัญหาอย่างยิ่งมีมุมกล้องไม่เห็นครับอยู่ด้านขวาเดี๋ยวหลังโฆษณาครับอีกแล้วครับยังครับแต่ก็สอกซ้ายเนี่ยแหละมีเถียงทุกจังหวะทุกดอกเหมือนกันกับฟ้านำชัยโอ้ยขึ้นสูงครับติดกาดอีกแล้วโอ้โหอาวุธแรมโบ้แรมโบ้นี่ได้เลือดแล้วครับคัดเลือดโดนเทศกาลชาวอีสานงานบุญเดือน6กำลังจะเริ่มแล้วนะครับประเพณีบุญบั้งไฟทั่วภาคอีสานนะครับที่อุดรก็ต้องที่หนองศรีเจริญครับ30เมษายนประกวดธิดาบั้งไฟวันที่1ประกวดขบวนแห่วันที่2พฤษภาจุดบั้งไฟยิ่งใหญ่อีกปีหนึ่ง
ตามต่อครับ138ปอนด์แลมโบ้กับฟ้านำชัยยก2ได้เลือดยก3ถามว่าได้อะไรกลับมาติดตามผลงานครับ2ยกถือว่าออกอาวุธกันได้หนักหน่วงรุนแรงครับยกที่แล้วได้เลือดไปแล้วครับฟ้านำชัยน้ำเงินครับมือตกบาดหล่นไม่ได้ครับทรงนี้สูงเอาไว้ครับภาษามวยระบบสวมหมวกกันน็อกให้แน่นๆไว้แต่เชื่อว่าฝั่งที่แตกนะครับก็คือฟ้านำชัยนั้นไม่อยากจะชกครบ5ยกครับเพราะว่าการสู้ยาวๆนั้นเลือดจะไหลเข้าตาดูครับจะแผลเกินครับแรมโบ้มาสู้รุมนี่เด็กครับมาแล้วครับลูกของจอมเตะครับไม้ลูกหากินของจอมเตะขาไก่อยู่ใกล้ๆกับคำสั่งเลือกเลือกเลยครับทางด้านโรโบโอ้โหแล้วว่ายังทนได้ครับรู้ครับไม่มันไม่ปิดเลยครับยืนซดกันแล้วนะครับเดี๋ยวฟ้าหนักใจยืนซดกันแล้วไปทั้งสองข้างครับโรโบซ้ายก็หนักโอ้โหแล้วครับนี่ครับโดนบ้างแล้วยืนรอจังหวะอยู่แล้วครับคุณได้ผมไม่ว่าแต่เวลาผมมาคุณอย่าถอยถ้าสนใจครับยกนี้ได้อะไรดูต่อครับใครจะโดนเหลี่ยมของฟ้านำชัยขวามาแข้งขึ้นแข้งขึ้นข่าวครับถึงอาวุธถึงอาวุธแล้วตีเอาเสียงเชียร์แล้วแฟนก็เชียร์ซะด้วยครับทางพิสูจน์มาทางเวลาพิสูจน์การยืนระยะของแรมโบ้แล้วครับส่งนี้แข้งแรกแข้งหมัดแรกหมัดคุณพีผมพีฟ้านำชัยเห็นแล้วนะครับมาโดนเยอะครับแต่ว่าแรมโบ้ได้ยังไม่เห็นนะครับโดนบ้างแล้วครับโดนแล้วครับหักศอกดูครับขยับขยับขวามาก่อนผลงานดีนะครับฟ้านำชัยยกนี้เดินเข้าไปลงทุนมวยไทยหัวใจต้องมาก่อนตัวครับเลือดเริ่มจะไหลมากขึ้นหายดีสู้ทุกอย่างวันนี้ฟ้านำชัยติดเชือกกลางๆดึงออกมาครั้งแรกที่มีปาดมาชกที่ช่องเจ็ดสีครับขยับต่อครับโอ้ลูกนี้ครับเชื่อครับเชื่อถึงใจถึงใจถึงอารมณ์คืออย่างครับใครจะหนักกว่ากันสูงกับสุดครับพุ่มพันม่วงครับจัดพุ่มพันม่วงวันอังคารที่21เมษายนนี้ที่สนามมวยลุมพินีจัดดีจัดเต็มครับเสือคิมสิทธิ์สทแต๋วชั้นช่อง7เจอ9แต้มลูกพระบาทโคแก้วขนจางชลบุรีเจอเจนรงค์ต่อทักษิณเจ้าอินทรีย์เกียรติเจริญชัยกับดาวพยัคฆ์ศักปลายพระยาพร้อมมวยดีเต็มรายการครับ21นี้ลุมพินีรามอินทรากับศึกพุ่มพันม่วงครับตามต่อครับคู่238ปอนด์แรมโบ้กับฟ้านำชัยกลับมาติดตามครับแรมโบ้ปีนี้24ย่าง25ในขณะที่ฟ้านำชัยครับ18ปีเต็มอาวุธยาวครับแลกกันแล้วนะครับแลกเตะโอ้ลูกนี้ครับแต่แข้งเลยเตะรวบโอ้แต่ว่าดูครับไม่สนใจครับรวบได้รวบไปครับแต่ว่าเน้นครับถึงจะรวบขยับแหม่ยังครับซ้ายโดนจนได้โดนจนได้ครับปังไม่ทันท่านลงนี่เป็นยุ่งเลยนะครับยิ่งเหลี่ยมเลยทั้งคู่นี้เชื่อครับเชื่อเชื่อวัดร่างกายแล้วก็วัดหัวใจแล้วครับใจพี่กับใจน้องครับใจพี่ในเครื่องเองสีแดงครับแรมโบ้สีสะเก็ดน้ำเงินร้อยเอ็ดครับฟ้านำชัยกระชากมาแยกก่อโอ้ไปอยู่ข้างเชือกครับโอ้ยอาวุธคล้ายกันนะครับมัดเท้าเข่าศอกมาเหมือนกันเลยเตะพร้อมกันมัดแลกเข่าแลกขาโอ้ครับโดนต่อโดนครับหมดต่อหมดอยู่ที่หัวใจนะครับครับเดินครับเดินคู่ครับแรมโบ้ดูครับไม่โดนครับโอ้ห่างไปก่อน
ไว้แล้วกันไว้แต่ก็ตัดสินใจได้ดีนะครับฟ้านำชัยตัดสินใจชิงแทงก่อนทำให้แลมโบ้นั้นอึดอัดเดินถีบไปลงครับแลมโบ้แล้วตีตีซ้ายครับพลิกเรียบเท็ดนี้ลูกนี้ครับแทงหายไปเลยครับจังหวะเซหายลงมาอ้าวลงศอกผ่านกันได้อาวุธแรกกันครับสับศอกอีกแล้วนี่ครับความเก๋าเกมของแรมโบ้ครับเดินคู่ไว้ก่อนไม่มีเกียร์หลังครับแรมโบ้138ต่อยได้ขนาดนี้ต้องชมครับต้องชมตีละขาตีละขาไว้ที่ไม่ชมคือเกาะเชือกแล้วตีนี่แหละครับมาผ่อนหน่อยครับไทยคนละทีคนละทีคนละสองกับสามครับสุดยอดครับต้องปรบมือให้ต้องปรบมือให้ครับขอเชิญนักเรียนพลตำรวจกองร้อยที่5รุ่น44ครับรุ่นเดียวกับพันตำรวจโทเดชาเลิศเดชานนท์ครับโรงเรียนตำรวจภูธร9จังหวัดยะลาพบปะสังสรรค์25เมษายนนี้17นาฬิกาไปที่อำเภอหาดสำราญจังหวัดตรังครับครับแล้วก็รายการบดีสามวยมินบุรีครับวันที่25เมษายนนี้ครับเริ่ม19นาฬิกามีเพชรทักษิณเจอกับเพชรดำเพชรปราบขุนหาญฤทธิเดชกับเพชรรุ่งโรจน์สุดสัญญาเป็นรัฐบาลในฐานะการที่ว่าราชการกรุงเทพมหานครสนับสนุนยกสุดท้ายคู่ที่2ครับ138ปอนด์อัดกันมาแล้วสนุกยกสุดท้ายตามกันต่อถือว่าคุ้มค่ากับการติดชมติดตามชมคู่นี้จริงๆครับมวยใหญ่ที่หาดูหาชมยากครับ138ปอนด์อย่างนี้ครับโอ้ยังคู่กันโยนเข่าลอยแล้วก็โยนเข่าลอยอีกครั้งครับว่าเจอลูกโต้ครับแข่งในกันครับดูครับเอาละครับตอนนี้ไม่มีใครยอมใครครับจังหวะที่แรมโบ้เริ่มจะเร่งต้นยกต้นน้ำไว้ไม่ได้ครับแรมโบ้โดนขู่ไว้ตลอดครับอ้าวอยู่แล้วครับโต้เสียเหลี่ยมเสียจังหวะเลยครับลูกนี้นี่ครับต้องไม่ซ้ำครับทำได้ดีครับแต่ว่าต้องไม่ซ้ำคือกรรมการบอกอย่าซ้ำอย่าเติมอย่าเอาเปรียบผู้ต่อสู้ครับเขาล้มลงไปแล้วครับแล้วดูครับของแรมโบ้ของเชียร์สั่งยกฝั่งนี้สั่งเอาไงแน่ครับจะให้เตะหรือจะให้ถอยไม่เอาแล้วครับที่มุกมือเป็นฝักหัวไปแล้วนักมวยก็เลยไม่เดินโดนใส่เข้าไปตีครับตีเข้าไปตีเข้าไปชิงเลยครับฝานำชัยไปโหนเชือกนะครับชิงตีครับอย่างนี้เรียกว่าชิงฉวยโอกาสไม่เอาอีกแล้วครับกรรมการก็โบกมือขอเข้าเอาอีกหน่อยนักมวยไม่สนใจรางวัลดีเดือดนะครับมั่นใจตัวเองสูงครับนักมวยงงเลยครับเดี๋ยวเขาว่ามวยมุมแดงหันไปทางพี่เลี้ยงบอกไม่ต้องเข้ามุมน้ำเงินหันไปทางพี่เลี้ยงตัวเองบอกไม่ต้องเข้าโอ้งงเลยครับเดี๋ยวดูกรรมการคงต้องทำหน้าที่นี่แหละครับชกกันหน่อยชกกันหน่อยทำได้ต้องทำครับเวลายังมีครับเนี่ยครับเหตุที่ทำให้นักมวยไม่เดินครับโอ้ครับโอ้ดอกนี้ทำได้สวยครับแรมโบ้โอ้แล้วดูสิครับไม่เข้าแล้วครับยืนห่างกันระยะเกิน3เมตรก็ไม่ต้องพูดถึงเลยครับอาวุธไม่มีทางโดนครับพี่เลี้ยงเพชรไทยเวลาเอาต้องมีฝั่งหนึ่งคิดถูกอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่ผิดแล้วครับเพราะนักมวยคิดว่าถูกแล้วพอแล้วดูกรรมการชูมือเพื่อความแน่นอนอีกครั้งหนึ่งครับครับดูคะแนนมาครับสุดท้ายแรมโบ้เพชรโพขาวเฉือนชนะคะแนนคว้านำไทยปองมงคลทรัพย์ไปในที่สุดคะแนนของมวยไทยเจ็ดสีคู่ที่2กรรมการออกคะแนน49ต่อ48ทั้ง3เสียงมาถึงคู่3รองคู่เอกครับไปกันที่น้ำหนัก118ปอนด์ดูแดงก่อนเลยนะครับ
นี่มวยจากทุ่งสงนครศรีธรรมราชปีนี้ป้อมปืนปออ่าวทะเลบางเสล่22แล้วนะครับอายุเขาในขณะที่คู่ชกนั้นมวยจากหนองกี่บุรีรัมย์อายุ20อ่อนกว่า2ปีนี่คือเพชรเกรียงไกรอาแอร์ไลน์กรรมการห้ามมวยคู่ที่3ใช้กรรมการธนวัฒน์วงศาสารให้คะแนนเชิดชายชานนท์ศรีชรัตยอดยิ่งเกศรมาลาและสมคิดอย่าลืมญาติกับมวยคู่นี้เกิดเดือนเดียวกันครับแต่ว่าคนละปีห่างกัน2ปีป้อมปืนครับ4มิถุนายนในขณะที่เพชรเกรียงไกร24มิถุนายนเป็นคนเดือนมิถุนาครับพร้อมล่าสุดของป้อมปืนชนะประกายเพชรสากามิชนะตีเล็กเครื่องเสียง YCX น็อกยก3ครับแต่ว่าล่าสุดที่ราชดำเนินไปแพ้พลกฤษก่อกัมปนาทในขณะที่เพชรเกรียงไกรครับอาแอนไลน์หรือว่าราชานนท์ครับฝั่งน้ำเงินพร้อมล่าสุดแพ้โชคทวีสิทธิ์สจต้อมหลังจากนั้นครับมาชนะเฉียบคมสิทธิ์จากกันล่าสุดที่ราชดำเนินครับชนะยอดแสนเชิงชนัยดอนเมืองสามฟอร์มชนะ2แพ้1เหมือนกันครับป้อมปืนเกินต้นเดือนมิถุนานักท่องเที่ยวมาจากทุกชาติทุกภาษาส่วนน้ำเงินหนองกี่บุรีรัมย์นะครับเกิดปลายเดือนมิถุนาเดือนเดียวกันคนละปีครับมวย118ปอนด์ครับคู่นี้สลับบรรยากาศจาก138สู้กันสนุกเหลือเกินครับ138อย่างนี้118ครับป้อมปืนมวยทุ่งสงนครศรีธรรมราชส่วนเพชรเกรียงไกรน้องกี่บุรีรัมย์ครับคุณธนกรเมืองมวยทั้งคู่ครับก็ต้องเรียนแฟนมวยครับว่ารายการมวยไทย7สีเป็นรายการบันเทิงที่ส่งเสริมการกีฬาและรักษาศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับกันให้เต็มที่นะอย่าซ้ำเติมกันเข้าเสื้ออย่ายุ่งกับเสื้อพายครับผมดูรูปร่างแล้วปาดหัวตัวเท่าครับไม่ได้เปรียบเสียเปรียบในเรื่องของรูปร่างน้ำหนักก็เท่ากันป้อมปืนนี่ล่าสุดที่ช่อง7แพ้คะแนนสถานฟ้าสากามิเอาไว้ครับแต่ว่าล่าสุดเขาไปแพ้พลกฤษปอกัมปนาทที่ลุมพินีส่วนเพชรเกรียงไกรที่ช่อง7ชนะคะแนน9กรัตจิตมนุนเอาไว้แต่ว่าผลงานล่าสุดไปชนะคะแนนยอดแสนเชิงชนัยดอนเมืองที่สนามมวยลุมพินีมาครับวันนี้ก็น่าสนใจครับฟอร์มกำลังดีนะนี่ครับนักท่องเที่ยวหลากหลายชาติหลากหลายภาษาครับครับเมื่อกี้พลอากาศเอกชูชาติบุญชัยครับอดีตนักบิน F16 ด้วยมาถอดมงคลให้กับเพชรเกรียงไกรครับวันนี้คู่รองจบจากคู่นี้ก็จะได้ดูตัวใหญ่ๆแล้วครับคว้ามงคลกับปีใหม่165ปอนด์ใหญ่สุดในรอบปีนี้โอ้ยคู่นี้ก็เป็นลูกพี่ครับเป็นนักมวยเหรียญโอลิมปิกทั้งคู่นะครับฝั่งมุมแดงลูกพี่ก็เหรียญทองโอลิมปิกครับสมรักคำสิงฝั่งน้ำเงินก็เหรียญทองแดงโอลิมปิกครับครับวิชัยราชานนท์คนหนึ่งเป็นทหารเรือครับเรือเอกสมรักอีกคนหนึ่งเป็นทหารอากาศนาวาอากาศโทวิชัยราชานนท์รุ่นเดียวกันนะครับได้เหรียญชุดเดียวกันเลยครับสมรักได้เหรียญทองวิชัยได้เหรียญทองแดงครับยังมาสนับสนุนมวยรุ่นใหม่ให้โอกาสนักมวยรุ่นน้องๆต่อไปครับป้อมปืนเปิดเกมครับมวยซ้ายหมัดหนักครับทางด้านป้อมปืนประเภทซ้ายน็อกขวานับไปทีเดียวส่วนเพชรเกรียงไกรนี่ไก่ชน2บุญเยี่ยมเก่าครับแต่ว่าตั้งแต่เปลี่ยนมาเป็นเพชรเกรียงไกรวันนี้ใช้ RL Line นี่พร้อมโดดเด่นมาตลอดครับอยู่ในเกมตั้งรับครับใจเย็นประเภทฝีมือครับป้อมปืนนี่ปะทะสิงเหนือเสือใต้มาโชคโชนครับต้องดูครับว่าในช่วง1 2 3ครับเพชรเกรียงไกรจะคุมดีกันอยู่หรือว่าจะเปลี่ยนจบเกมไม่แน่ครับโอ้หมัดหนักครับเพชรเกรียงไกรรู้ดีว่าป้อมปืนนี่หมัดหนักเลยยกกาดสูงตลอดเลยครับเดินขู่เดินเบียดไปเรื่อยครับป้อมปืนเราเกมประสบการณ์ครับหายห่วงกระพริบตาแล้วครับคู่นี้มีทีเด็ดทีขาดทั้งคู่มวยซ้ายกางเกงสีแดงเปิดเกมเดินครับมาแล้วครับแข้งขวาของเพชรเกรียงไกรทำแขนซ้ายของป้อมปืนไม่มีแขนซ้ายเข้าคอนะครับ
ทำไปแล้วก็สิงครับเตะทัดดอกไม้โลกปีชาวันนี้มารับสดๆไม่มีเข่ายุ่งเข้าขอบกางเกงนะครับดูกันซ้ายกับขวาฮะแข้งซ้ายของก้องปืนแข้งขวาของเพชรเกรียงไกรแต่ว่าก้องปืนนี่เขามีหมัดแจมด้วยครับอย่างนี้ครับจังหวะการออกอาวุธนี่ครับมาแล้วครับ1 2ยังไม่เข้าเป้าก็ดูว่าเพชรเกรียงไกรนั้นเตรียมแผนมารับมือมวยหมัดอย่างป้อมปืนเต็มที่เหมือนกันหาช่องไม่เจอครับป้อมปืนยังไม่โกรธครับส่วนมากจะโดนก่อนครับมวยบู๊มวยลงทุนครับครับมีรายการศึกสิทธิ์พ่อท่านคล้ายบวกชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอช้างกลางเป็นมวยการกุศล4พฤษภาคมครับที่อำเภอช้างกลางนะครับนครศรีธรรมราชณเดชสิทธิ์ผู้พันตูต่อยกับชาย2เทศบาลนครตรังทับหน้าสิทธิ์นายกเอปะทะกับดาราเอกฟีกัสัตดอนเมืองครับเพชรเอกพอเพชรสุล่านต่อยกับวังทองจันดีโลหะนะครับพฤษภาคมครับเข้าสู่ยกที่2ครับดูผลงานครับยกแรกเดินครับแต่ว่ายังไม่เข้าเป้ายังออกอาวุธไม่แรงมากครับป้อมปืนในขณะที่การสวนของเพชรเกรียงไกรครับเดินจริงแล้วนะครับยกนี้ป้อมปืนจี้ติดเข้าไปป้อมปืนต้องคิดไวทำไวแล้วครับคิดช้าเพชรเกรียงไกรเห็นหมดโดยจังหวะถือมือสายตาดีเดินช้าดีเจอเหลี่ยมเจอถือมือติดบังอาวุธได้อาวุธอย่างอื่นนั้นให้คู่ต่อสู้หลงเท่านั้นครับแต่ว่าทีเด็ดอยู่ที่หมัดแข้งซ้ายครับขาขวาคืนทันควันหมายเตะหนักเข้าป้องปืนคืนได้เร็วนะครับรอครับหมัดต่อยซ้ายขวาแต่ว่าแข้งซ้ายเติมแบบหนักๆดูอาวุธทันกันครับระวังบนเจอล่างระวังล่างเดี๋ยวเจอบนครับเพชรเกรียงไกรอุ้ยคนละหมัดแต่ว่าของเพชรเกรียงไกรแน่นกว่าครับโดยหมัดอย่างป้อมปืนโดนขวาครับไปที่คางนะครับโอ้แล้วไม่มีเกียร์หลังจริงๆครับป้อมปืนมวยซ้ายด้วยมวยซ้ายกับมวยขวาเนี่ยระวังกันยากครับออกเป็นโดนครับจุดพักเหตุจะเกิดจากแข้งเข่าหรือหมัดอุ้ยลูกนี้ครับโอ้การหลบนี่หวาดเสียวจริงๆครับป้าปืนบอกเสียได้จังครับดอกเมื่อสักครู่นี้ส่งสั่งมาแล้วนะครับปากออกครับเพชรเกรียงไกรเหมือนกันครับขวาของเพชรเกรียงไกรตื่นมาแล้วครับตอนนี้หมัดแรงๆเร็วๆของป้อมปืนแต่ว่ายังไม่จับโคกก็เข้าปลายคางครับยกนี้อาวุธเริ่มหนักเริ่มแรงขึ้นแล้วครับจังหวะซ้ายกับขวาโยกเข้าไปป้อมปืนแต่ว่าลูกเตะขวาของเพชรเกรียงไกรครับเตะได้แน่นได้แรงครับเตะได้เข้าจังหวะตีมาแล้วครับลูกสวนกลับนี่หนักแน่นนะครับเพชรเกรียงไกรมาแล้วครับโอ้นี่ครับเฉียวไปเฉียวมาครับป้อมปืนเหมือนยังหาจังหวะกันอยู่ยก2ผ่านไปครับเชิญศิษย์เก่าพละศึกษารุ่นที่7มหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกท่านร่วมประชุมสัมมนาวันจันทร์ที่27เมษายนนี้ที่นาย่าปาร์ควิวอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับงานจะเริ่ม18นาฬิกาดาพง191แจ้งขอประชาสัมพันธ์ครับแล้วก็ส่วนใครที่ช่วงสงกรานต์ครับยังไม่ได้ไปประเพณีก็ยังมีอยู่นะครับที่วัดพระธาตุเดียจรัญ13ถึง20เมษายนนี้ครับผู้ใหญ่เรือห้องชุ่มครับยกที่3ครับเป็นรองผู้เอกป้อมปืนมุมแดงครับน้ำเงินเพชรเกรียงไกรยกนี้เกมเปิดนะครับของหนักของแรงต้องออกมาให้เห็นนะครับใครพลาดจะโดนครับใครพลาดโดนทันทีติดตามครับผลงานยกที่แล้วครับเฉียวไปเฉียวมาครับป้อมปืนยกนี้เปลี่ยนแผนครับอ้าวครับแข้งนำมีหลอกด้วยครับ
ต่อยหมัดจังหวะ 1-2 แล้วเติมให้แข้งเราจะเห็นมวย2เชิงสู้กันครับป้อมปืนถนัดที่จะเดินครับมวยเชิงรุกและตั้งรับเหนียวแน่นอย่างเพชรเกรียงไกรวงในครับวงในตีกันไม่ได้ครับทรงนี้สมองมวยนั้นอยู่ที่กางเกงสีน้ำเงินครับครบแล้วชนะครับเพชรเกรียงไกรยกนี้เป็นยกสำคัญครับดึงหลบแล้วโต้กลับดึงหลบแล้วโต้กลับนะครับเพราะว่าไฟที่น็อกตีเล็กยกเนี่ยครับป้อมปืนมาไล่แขนสอกกับเข่าเอาละครับถึงจุดหรือยังชนแล้วครับดับเครื่องชนแล้วป้อมปืนทำไม่ได้ครับเข้าไปแล้วโดนกดเข้าไปครับความเร็วของเพชรเกรียงไกรครับดูว่าอาวุธที่ป้อมปืนออกมามองเห็นนะครับการระวังครับบอกนี่มองไม่ทันครับขึ้นแข้งขึ้นเข่าบางไม่เตะครับพอลดการลงจะใส่เลยครับป้อมปืนไงไม่เห็นนะชิงทำก่อนเกรียงไกรเหลี่ยมมวยโซมวยแล้วก็จับนี่จับแบบล็อกได้เปรียบตลอดครับเพชรเกรียงไกรถึงโดนกดดันนะครับป้อมปืนคิดช้าครับป้อมปืนคิดช้าลำบากครับเห็นหมดและสวนกลับทันทีลากมาแล้วก็ล็อกแล้วครับยังไม่ได้ครับไม่มีจังหวะแต่งตัวน้ำไปหน่อยโดนฟันไปหมดแล้วครับแต่งนานไม่ได้นะครับแต่งตัวนานนั้นจังหวะเป็นความเพชรเกรียงไกรหมดศึกสอยิ่งเจริญการช่างบวกศึกกำนันประเสริฐนะครับเวทีมวยชั่วคราวบ้านกล้วยตำบลพุทธสามอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาขุนศึกศึกกำนันประเสริฐต่อยกับแอดดี้ราชานนท์แสนเหลี่ยมสอสมชัยฟาร์มต่อยกับจักรนรงค์ต่อศรีราชัยเพชรพยัคฆ์ศึกสารเสือนะครับไปกับมีโชคสอสุรชาติครับแล้วก็พี่ๆน้องๆคณะจิรดาวัชรวุฒิวิทยาลัยครับ25เมษายนนี้พลาดกันไม่ได้ครับ18นาฬิกามีนัดกันยกที่4ครับป้อมปืนแดงครับน้ำเงินเพชรเกรียงไกรคุมสถานการณ์ไว้ตลอดครับทางด้านน้ำเงินล็อกทำเอาไว้ล็อกไม่ให้ตีเลยครับล็อกด้วยขวาแล้วก็เน็บเอาล็อกแน่นเจอล็อกแน่นๆอย่างนี้ไม่ได้ใช้อาวุธที่ตัวเองถนัดลำบากเลยครับล็อกแบบทีมล็อกซะด้วยครับนี่ครับพอเข้าใกล้ก็กอดแน่นๆครับโอ้โหมีลูกเขากดดันแล้วนะครับป้อมปืนหวาดผ่าขาดเกินไปหมดครับป้อมปืนอันนี้เพชรเกรียงไกรมาชกแบบละเอียดพิถีพิถันเลยดูครับตับพลิกเลยต่อยแบบเก็บอาวุธนะครับไปเลยครับเรียงไกรเตะซ้ายได้เตะหลุดแล้วสวนกลับไม่ทันอีกครับต้องตีนตีนใหญ่ขึ้นมาครับโอ้โหดูครับแล้วเจอข่าวนี่ครับลูกแข็งแรงครับโยนข่าวมาครับหมัดมาครับนี่งามงามกับราชครัวครับป้องปืนดูครับโดนอีกแล้วครับมีประทานแล้วครับมีแรงกดดันแล้วนะครับเก็บแล้วก็กันอาวุธไว้ได้หมดครับเพชรเกรียงไกรชกสบายๆนะครับตรงนี้ราคาเกินครับจังหวะช้าไปหมดครับวันนี้ป้องปืนพยายามจะเดินแต่มันเดินไปโดนเดินไปทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวถูกรวบอีกแล้วฝั่งของเพชรเกรียงไกรก็รวบได้ชิมไล่ต่อยไม่ได้ลูกกลางกลางครับ
ุธอาวุธก็เบาเลยครับพยายามเร่งหมดแข้งแต่ว่าเพชรเกรียงไกรแกเฉยๆครับโดนไม่มีสะดุ้งเลยเยอะครับกรรมการเคาะระฆังแล้วทางมวยไม่ได้ยินศึกสิทธิ์พ่อท่านคล้ายบวกชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านที่อำเภอช้างกลางการกุศลนะครับที่ช้างคลางนั้นวันที่4พฤษภาคมนะครับส่วนศึกบุญบั้งไฟการกุศล29เมษายนที่บ้านดงใหญ่เชียงหวางอุดรวันที่29เมษายนครับก็ไปชมกันนะครับงานประเพณีบุญบั้งไฟครับส่วนพี่น้องวชิรวุฒิวิทยาลัยนะครับก็เจอกันที่ช่องลมจินดาวชิรวุฒิวิทยาลัยครับ25เมษายนยกสุดท้ายครับเอาละครับป้อมปืนไม่มีตัวเลือกแล้วครับเกมกดดันป้อมปืนแล้วนะครับมันดูเหมือนว่าเข้าไปแล้วมันขาดขาดเกินๆอยู่นะครับวันนี้ดูว่าเข้าไปแล้วครับเข้าไปแล้วทำอะไรไม่ได้ความดุไม่ค่อยเห็นแล้วครับวันนี้ป้อมปืนไม่มีเสียงเชียร์แล้วครับหยุดการยุติแล้วกรรมการยุติการแข่งขันนะครับผมมีหน้าที่ส่งไมโครโฟนครับท่านผู้ชมที่เคารพมวยคู่นี้ไม่มีการตัดสินเนื่องจากฝ่ายแดงชกไม่สมศักดิ์ศรีครับมวยคู่เอกของวันนี้ครับเป็นมวยใหญ่เป็นรุ่นซุปเปอร์มิดเดิลเวทครับฟังมุมแดงฟ้ามงคลสอจอแดนระยองนักมวยจากประโคนชัยบุรีรัมย์ครับ165ปอนด์ครับคู่นี้ฟังมุมน้ำเงินปีใหม่จิตเมืองนนท์นักมวยจากเมืองกาฬสินธุ์ครับเมืองน้ำดำกรรมการผู้ชี้ขาดมวยคู่นี้มอบให้กรรมการยงศักดิ์ณสงขลากรรมการให้คะแนนสนองอ่วมอิ่มณรงค์ธนจันทร์และสุรัตน์สร้อยกระจ่างใช้เวลาช่วงนี้ไปมอบรางวัลเป็น8ครับก็คนละ 24,000 ชกเสร็จแล้วครับก็ยังมีรางวัลให้สำหรับผู้ชนะส่วนสิงห์พรัญชัยครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็วันนี้ครับรับไป 68,000 บาทเบ็ดเสร็จนะครับรางวัลพิเศษของสิงห์ 93,000 ครับเดี๋ยวก็ถือว่าที่สุดแล้วครับที่รายการเดียวมากขนาดนี้ครับรายครั้งเดียวเลยครับเป็นตัวอย่างที่นักมวยรายหนึ่งที่มีโอกาสมาชกที่นี่ครับเอาเป็นตัวอย่างได้ครับว่าการใช้สิทธิ์มีรางวัลให้มากมายเลยทีเดียวผู้เอกนะครับมวยใหญ่พิกัด165ปอนด์ฟ้ามงคลมุมแดงครับมวยจากประโคนชัยบุรีรัมย์น้ำเงินปีใหม่ครับจากเมืองกาฬสินธุ์แล้วมาออกอาวุธต่อหน้าผู้บรรยายเสียงดังตับเป็นมวยใหญ่จริงๆครับรูปร่างกล้ามเนื้อไม่ใช่ว่าใหญ่เพราะไขมันนะครับความสูงช่วงชกเป็นไงครับคุณอุรันกุลโอ้ส่วนสูงนี่ฟ้ามงคล185เซนติเมตรครับครับและส่วนปีใหม่ก็180ครับถือว่ามาตรฐานทั้งคู่ไม่ได้ใหญ่ฟักใหญ่แฟงนะคุณชัยทัศน์ครับใหญ่แบบมีระดับฟ้ามงคลนี่มีดีกรีเป็นแชมป์มากมายเลยทีเดียวครับส่วนปีใหม่ก็มีแชมป์ประดับเอวหลายเส้นเหมือนกันการันตีแล้วครับก็ตอนนี้ใครที่สร้างมวยใหญ่ครับก็ผู้ชกส่วนใหญ่เป็นฝรั่งนะครับอย่างของฟ้ามงคล3ฟอร์มล่าสุดก็เจอฝรั่งล้วนๆครับเจอแดเมียนควายทองยิมราอุบเบลิอุสแล้วก็โยเซฟเบคฮันเนนฟ้ามงคลนี่ซ้อมอยู่ที่ค่ายเพชรสุภาพันธ์ครับค่ายใหญ่น้ำเงินปีใหม่ซ้อมที่ค่ายจิตเมืองนนท์ครับโอ้เสียงดังตับเสียงเนี่ยฮือทั้งสนามเลยครับ165ปอนด์ครับนึกภาพเอาครับคนที่เป็นมือเป้าที่จับให้นักมวย165ปอนด์เตะนี่ก็ต้องดูว่าต้องตัวใหญ่จริงๆครับเสียงมาทนผ่านครับเสียงเมื่อสักครู่ท่านที่ชมสดๆอยู่ทั้งบ้านอาจจะนึกว่านี่มันไส้แตกหรือเปล่าครับเตะแบบนี้เตะหลังเท้ากับเสียงดังประเภทแสบๆคันๆครับแล้วก็เป็นถ้าเตะด้วยแข้งนะตุ๊บเดียวนี่ก็ถือว่าเจ็บลึกครับแล้วก็เป็นโชคดีของพี่น้องแฟนมวยไทย7สีนะครับวันนี้ได้ชมมวยใหญ่ที่หาดูได้ยากจริงๆครับ165ปอนด์มวยไทยกับมวยไทยนี่หายากครับก
็สมัยโบราณครับสุขประสาทหินพิมายสมพงษ์เวชศิษย์คนนี้160ครับแต่ถือว่ามวยใหญ่แล้วครับใหญ่ขนาดนี้เลยครับรุ่นปู่รุ่นตาครับเราดูมายุคนี้ยุคหลังครับที่ตัวใหญ่ดูครับมวยคนละทางนะครับซ้ายของฟ้ามงคลขวาของปีใหม่ตอนนี้แต่ละเวทีก็จะมีแชมป์ใหญ่สุดก็154ครับซุปเปอร์เวนเตอร์มาอีกแล้วครับเอต่อหน้าผู้บรรยายอีกแล้วคุณชัยทัศน์ครับ3ปักเข้าไปครับได้ยินชัดๆที่สนามหน้าอำเภอช้างกลางนะครับนครศรีธรรมราชสอนน้อยเพ็งสกุลฮิปปี้สิงห์มณีคมพยัคฆ์สิงห์มณีจัดย้อนยุคด้วยนะครับเจริญทองเกียรติบ้านช่องอัดกับไอ้สากเหล็กสำราญศักดิ์เมืองสุรินทร์ณเดชต่อหลัก2ต่อยกับชาย2เทศบาลตรังนะครับคู่มวยมากมายครับ4พฤษภาคมนะครับครับข้างอำเภอช้างกลางนครศรีธรรมราชครับส่วนวันที่2วันที่1พฤษภาคมครับถนนมวยทุกสายมุ่งสู่เกาะสมุยครับเพราะว่าคู่สุดยอดอย่างเมืองไทย PK แสนชัยมวยไทยยิมกับเสกสรรออกขวัญเมืองครับเจอกันที่นั่นพร้อมไปอีก5คู่เอกจาก7สีครับยกที่2ครับมวยใหญ่165ปอนด์เป็นคู่เอกที่ผมว่าใครพลาดชมนี่เสียดายไปเลยครับเพราะว่ามวยใหญ่ๆอย่างนี้หาดูหาชมยากครับ165ปอนด์แล้วที่สำคัญครับทั้งคู่ไม่ใช่ว่ายืนจุดๆจ้องๆครับอาวุธแต่ละลูกแต่ละดอกยกแรกเตะไปเสียงปั๊บนะครับแฟนมวยฮือทั้งสนามเลยครับนี่คือมวยใหญ่ของจริงมวยใหญ่ระดับแชมป์ทั้งคู่ครับแต่ว่าเป็นมวยใหญ่ที่หาตัวจับยากทั้งคู่ฟ้ามงคลกางเกงสีแดงเขาไปจับไหนครับปีใหม่ไปคล้องครับตรงไหนตีแต่ละดอกเวลาตบเข้าไปนี่หนักทุกจังหวะเลยครับนายยังคงไม่ค่อยได้เห็นแล้วครับเพราะว่าแขนข้อแขนเปลี่ยอยู่ครับโอ้ยแล้วครับอ้าวครับคืนบ้างครับซ้ายกับขวานี่ครับมวยพลทหารครับซ้ายมาก่อนโอ้เตะด้วยแข้งครับตอนนี้ฟ้ามงคลเตะแบบหนักทุกจังหวะเลยครับอาวุธก็คงจะคล้ายๆกันนะครับมวยนี้ก็ต้องมีลูกเตะจับแล้วตีเสริมหมัดบ้างในโอกาสที่เหมาะสมสับสอกนะครับแต่สิ่งที่ไม่พูดมาเลยครับคือสอกเดี๋ยวก็ไปหน้าสะบัดครับแต่ว่ายังครับยังไม่แตกครับโอ้ยอีกแล้วครับอาวุธนี้ครับฝรั่งกลัวมากนะครับศอกแตกหรือเปล่าครับในสนามฮือฮาแล้วยังหนังเหนียวอยู่ยังไม่แตกครับมวยซ้ายกับมวยขวาดูจังหวะซ้ายของฟ้ามงคลครับเตะเฉียดไปนิดเดียวเดาโอ้โหดูครับแม่ยังยิ้มได้ครับปีมใหม่โอ้แต่ว่าลูกพี่นั้นใจหายแวบแล้วครับอ้วนเมืองนนท์165ปอนด์แต่ความคล่องตัวนี่มวยประมาณ100กว่าปอนด์นี่อายนะคุณธนกรครับนี่ครับมวยที่มีความอ้าวครับขอบ้างสิ่งที่น่าสนใจถ้าหากว่ามวยคู่นี้ถึงน็อกนั้นน็อกกันด้วยอาวุธไหนครับแล้วคนถูกน็อกจะลงแบบไหนหันหมุนศอกกลับครับโอ้ถ้าน็อกลูกนี้ครับรวยเลยครับโอ้คุยกันข้ามปีเลยครับลองหมุนศอกกลับดูเผื่อฟลุกครับปีใหม่แต่เขาตั้งใจอยู่นะเมื่อกี้ครับต้องฝึกครับถ้าไม่ฝึกแล้วไม่ได้ดูครับตอนนี้หาจังหวะมงคลนี่บรรจงเตะซ้ายอย่างเดียวครับขยับเข้ามาใกล้ๆในรัศมีแข้งนี้สาดออกมาเลยครับแข้งซ้ายส่วนแฟนพันธุ์แท้ใจเย็นๆครับตัวใหญ่ค่อยๆออกแต่มันเนื้อครับ6ปอนด์ของรุ่งเพชรกิจเจริญชัยกับเพชรมรกตที่99ตามด้วยชาติชายสิทธิ์ปานนท์เจอกับเพชรสำโรงสิทธิ์ผู้ใหญ่นิรันดร์วันมีโชคภูหงทองเจอกับเพชรหัวไซสาธิตซีดีและยอดเพชรแปงกองปราบกับหยกเพชรยิ่งเจริญฟาร์มมาแล้วครับปูนเสือตัวที่15แล้วก็23เมษายนนี้ครับที่สนามมวยรินมัธยมปฐุมราชวงศามีมวยดีให้ชมครับจังหวัดอำนาจเจริญครับครับมาติดตามครับอาทิตย์หน้าใครที่เป็นแฟนมวยรอบปูนเสือเตรียมเลยครับรอบ8คนสุดท้ายยกที่3ครับเดินแล้วครับปีใหม่คนหนึ่งจากบุรีรัมย์นะครับประโคนชัยเข้า
ข้ามาวงในครับเล่นกำลังมาเลยครับโอ้ตีไปกดได้แล้วก็ตีซ้ายจิกเข้าไปครับเริ่มครับเริ่มบทแล้วครับอายุน้อยกว่ากัน2ปีครับปีใหม่น้อยกว่า2ปีฟ้ามงคลสูงถึง185เซนติเมตรครับฟ้ามงคลเกงสีแดงรวบครับรวบในดูครับเพลงพาวโอ้โหมวยอย่างนี้ครับกรรมการในคณะตัวตีตัวใหญ่ครับกรรมการยงศักดิ์แต่ว่าเจอมวยคู่นี้เล็กเลยกลายเป็นคนตัวเล็กเลยครับพักตัวใหญ่มาแล้วครับแต่ว่าพอประกบเข้าไปนี่เล็กกว่านักมวยขวากับตีซ้ายครับต้องลงทุนโดนโดนตีหน้าแข้งเลยครับจริงๆครับถือว่าเป็นมวยทั้งคู่แล้วครับแต่ว่าจังหวะใครจะพลาดหรือว่าใครจะหลวมเท่านั้นนะครับได้ครับเบิ้ลเข้าไป2 3ครับโอ้กินเปล่าครับได้ใจเกิดอะไรขึ้นครับฟ้ามงคลโดนเข้าไปครับมาอีกเซตตีมาอีกทีได้ทีปีใหม่อัดเข้าไปชุดนี้โอ้ผ่านปีใหม่ไทยครับวันสงกรานต์ปีใหม่ก็เลยลุยครับเป็นมวยใหญ่ที่ชกได้คู่ขี้สูสีจริงๆครับโอ้โดนต่อโดนครับเจ็บต่อเจ็บแล้วก็หัวใจทั้งคู่แล้วตอนนี้ใครจะฮึดได้ดีกว่ากันครับจังหวะซ้ายกับขวาดิ่งโอ้โหคืนไปเลยครับตอนนี้ฟ้ามงคลครับมาอีกแล้วครับโอ้เล่นกันคนละช็อตครับศอกมาโอ้ศอกซ้ายเลยคุณกับเข่ามาศอกล้วนศอกล้วนเลยครับโอ้ปิดบัญชีครับเรียกว่าพลิกสถานการณ์จากที่โดนขวาหลายดอกฟ้ามงคลโดนก่อนนะครับแล้วสุดท้ายเช็คบินครับเช็คบินปีใหม่ด้วยศอกสั้นเข้มข้นสมราคาไปอีกคู่หนึ่งดูนะครับศอกซ้ายเข้าไปครับ1นะครับ2งัดขึ้นไป3 3ได้แล้วครับแค่3ครับ4ไม่มี1ครับเข้าขมับ2ดันเข้าไป3แล้วสุดครับโอ้โหมวยใหญ่น็อกด้วยศอกครับซุปเปอร์สโลครับนี่แหละครับเข้าขมับนะครับศอกซ้ายเข้าขมับขวาแล้วเติมครับนี่ดาบ2ดาบ3ครับปิดบัญชีโป้งปิดบัญชีจากซุปเปอร์สโลแม่ดูกรรมการครับกรรมการยงศักดิ์ขึ้นเลยครับผู้ชนะรับรางวัลครับ